พันศพนักข่าวสาวสวีเดนในเรือดำน้ำสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งมาบีฮันนี่นะคะกลับมาพบกับสวีเดนสตอรี่เหมือนเดิมนะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวีเดนที่มันน่าสนใจนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกคดีอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่สะเทือนขวัญคดีฆาตกรรมที่สะเทือนไปทั้ง2ประเทศมาให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่านักข่าวคนนี้นะคะเป็นคนสวีเดนแล้วก็ฆาตกรเป็นคนเดนมาร์กค่ะเรายังจำข่าวนี้ได้ดีเพราะว่าช่วงนั้นที่มีข่าวอ่ะเราย้ายมาอยู่สวีเดนเรียบร้อยแล้วตอนที่กำลังหาข้อมูลที่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ทุกคนได้ฟังเราก็ค่อนข้างหดหู่นะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่แบบทำไมผู้หญิงคนนึงที่อนาคตกำลังจะไปได้ดีต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วมันแบบจิตตกอ่ะซึ่งนักข่าวสาวคนนี้นะคะเขาชื่อว่าคิมวาลเขาเป็นนักข่าวอิสระนะคะเป็นชาวสวีเดนอายุ30ปีเกิดที่เมืองเทรนเลโบกนะคะก็อยู่แถวสโกเน่ในสวีเดนจบระดับการศึกษาเกี่ยวกับ IB ม.ปลายที่มาลเมอร์แล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปศึกษาต่อที่ลอนดอนค่ะแล้วก็จบปริญญาโทที่นิวยอร์กคุณคิมวอลนะคะก็หลังจากจบการศึกษามาเนี่ยก็ได้ทำงานในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ดิการ์เดียนฮาร์เปอร์แมกกาซีนวอยซ์แล้วเธอเนี่ยก็ยังได้ลงพื้นที่ทำข่าวในที่ต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นเฮติยูกันดาหรือศรีลังกาสรุปนะคะคุณคิมวอลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆวันนั้นเนี่ยเธอแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยอยู่ที่เดนมาร์กพอดีที่โคเปนเฮเกนเธอก็ได้พยายามติดต่อนายปีเตอร์นะเจ้าของเรือดำน้ำที่เขาต่อเรือดำน้ำเองเนี่ยนายปีเตอร์แมสสันหลังจากที่คุณคิมเนี่ยได้พยายามติดต่อกับนายปีเตอร์เนี่ยมาหลายๆครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเนาะซึ่งเย็นวันนั้นนะเขามีงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งอำลานะเพราะว่าคุณคิมกับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยก็จะย้ายไปลงหลักปักฐานที่ปักกิ่งซึ่งนายปีเตอร์แมสสันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้ของเดนมาร์กเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนนี้เนี่ยหน้าตาดีหล่อแล้วแถมยังฉลาดด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องไปชื่นชมฆาตกรเยอะมากเนาะทุกคนหล่อแต่ว่าโรคจิตก็แบบคนลุกอะประวัติคร่าวๆของเขาก็คือเขาได้ระดมทุนสร้างเรือดำน้ำซึ่งเขาอะสร้างเรือดำน้ำไว้ทั้งหมด3ลำแต่ว่าเรือดำน้ำคันที่เกิดเหตุนะคะชื่อว่า UC3Nautilus เหตุเกิดขึ้นวันที่10สิงหา2017คุณคิมนะคะเขาก็ได้รับ SMS ตอบข้อความจากนายปีเตอร์ให้ไปสัมภาษณ์เขาอย่างที่บอกไปเนาะว่าจริงๆเย็นวันนั้นเนี่ยก็จะมีงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งทั้งคุณคิมแล้วก็แฟนหนุ่มแต่ว่าเธอเลือกที่จะไปสัมภาษณ์กับนายปีเตอร์เพราะว่าเธอคิดว่าไหนเธอก็จะย้ายไปอยู่ปักกิ่งแล้วแล้วก็นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้สัมภาษณ์กับนายปีเตอร์เนาะเธอก็เลยเหมือนก็บอกแฟนหนุ่มว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาปาร์ตี้กับพวกเธอต่ออะไรเงี้ยขอไปสัมภาษณ์กับคนนี้ก่อนอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะกลับมาประมาณ1ทุ่มนะคะเพื่อนๆ เนี่ยแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็ยังไปส่งคุณคิมขึ้นเรือดำน้ำที่ท่าเรือด้วยนะโดยคุณคิมนะคะก็ใส่เสื้อสเวตเตอร์สีส้มแล้วก็ยังได้โบกมือลาแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นรูปสุดท้ายของเธอก่อนที่เธอจะไม่ได้กลับขึ้นฝั่งอีกเลยเวลาผ่านเลยไปหลายชั่วโมงแล้วค่ะก็เป็นเวลาที่คุณคิมเนี่ยกลับถึงฝั่งแล้วก็กลับมาปาร์ตี้ได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่กลับมาค่ะทีนี้เนี่ยแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วว่าจริงๆอ่ะบอกว่าจะไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาแบบผ่านเที่ยงคืนมาก็แล้วก็ยังไม่กลับมาจนแฟนของเธอเนี่ยไปรอที่ท่าเรือที่เธอลงเรือดำน้ำไปกับนายปีเตอร์เนี่ยก็ไม่เห็นวี่แววว่ามีคุณคิมอยู่ตรงนั้นเวลา 01:43 แฟนหนุ่มเนี่ยก็ได้โทรหาตำรวจนะแจ้งการหายไปของคุณคิมวานหลังจากที่ได้มีการแจ้งความโทรหาตำรวจนะคะก็มีเฮลิคอปเตอร์ตามหาเพราะมันเป็นข่าวใหญ่นะทุกคนลงเรือดำน้ำเนี่ยคนหายทั้งคนเรือดำน้ำอีกขาดการติดต่อไม่ได้แล้วก็เรือละแวกนั้นก็ช่วยกันออกตามหาค่ะแล้ววันต่อมานะทุกคนช่วงประมาณ10โมงวันที่11สิงหาเขาก็เจอเรือดำน้ำลำนี้ค่ะอยู่ในสภาพที่กำลังจมน้ำแต่เจอแค่นายปีเตอร์ไม่เจอคุณคิมค่ะและข่าวนี้นะดังมากๆเรือดำน้ำจมน้ำนักข่าวสาวหายไปทั้งคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณปีเตอร์เขาคิดอะไรอยู่ว่าเขาจะเอาตัวรอดจากสิ่งที่เขาทำซึ่งนายปีเตอร์เนี่ยพอขึ้นฝั่งมาทุกคนมีนักข่าวอะไรมารอสัมภาษณ์อยู่ที่ท่าเรือแล้วเขาก็ได้มีการแบบโบกมือบ๊ายบายว่าเขาโอเคดีแล้วเขาก็ยังมีท่าทีเหมือนปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังได้บอกตำรวจว่าจริงๆแล้วอ่ะส่งคุณคิมขึ้นท่าเรือไปตั้งแต่วันที่10แล้วแล้วก็ประมาณ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยพอส่งคุณคิมเสร็จเขาก็กลับไปล่องเรือต่อจนถึงวันนี้แหละวันที่เรือจมน้ำเนี่ยแต่ทุกคนนั่นมันปี2027นะคะมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดทุกคนเขาเนี่ยก็ไปดูกล้องวงจรปิดสถานที่ที่เขาบอกว่าไปส่งคุณคิมขึ้นฝั่งไม่ปรากฏเห็นภาพคุณคิมค่ะใดๆคือตำรวจเดนมาร์กทำงานเร็วมากเลยเวอร์นี่ยกความดีความชอบให้ตำรวจเดนมาร์กเลยนะภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะนายปีเตอร์ถูกควบคุมตัวพิจารณาคดีพิเศษเป็นเวลา24ชั่วโมงในข้อหาทำให้คนตายโดยประมาท
ทางที่ยังไม่เจอศพคุณคิมเลยนะตำรวจเดนมาร์กนี่คือแบบเก่งเวอร์มันก็คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยนะประเทศเดนมาร์กเขาก็คงคิดว่าเริ่มมีกลิ่นตู่ๆแล้วตอนนั้นนะเขาก็เหมือนกับว่าได้กู้เรือดำน้ำมาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเหมือนนายปีเตอร์เนี่ยตั้งใจที่จะจมเรือดำน้ำเพราะว่าเหตุผลที่เขาให้กับตำรวจไปเนี่ยเวลาเอาเรือดำน้ำขึ้นมาแล้วอ่ะเขาไม่ได้เจอสาเหตุที่ทำให้เรือจมน้ำตามที่นายปีเตอร์ได้บอกกับตำรวจไปตำรวจเนี่ยก็ยังเจอคราบเลือดแห้งบนเรือดำน้ำด้วยนะคะวันต่อมานะนายปีเตอร์ก็ได้เปลี่ยนคำให้การว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิมเขาเสียชีวิตอยู่บนเรือเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็ตอนที่เธอเข้าไปที่เรือเนี่ยนึกสภาพเรือดำน้ำนะทุกคนมันก็จะมีเหมือนแบบป่องขึ้นมาให้ลงไปใช่ปะแล้วก็จะมีเหมือนประตูเป็นเหล็กที่หนักเป็น10ตันเลยอ่ะนายปีเตอร์เนี่ยบอกว่าไอประตูที่จะไว้เปิดปิดเรือดำน้ำน่ะมันกระแทกใส่หัวเธอแล้วทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วเขาก็ได้ใช้เชือกเนี่ยพันธนาการมาตัวเธอดึงขึ้นออกจากเรือเราก็ได้โยนเธอทิ้งลงทะเลนี่เป็นคำให้การของนายปีเตอร์แล้วทุกคนคิดว่าตำรวจเขาจะเชื่อปะเพราะ10วันให้หลังค่ะทุกคนวันที่21สิงหา2017นักปั่นจักรยานคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้เจอซากมนุษย์ที่ถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดขึ้นไปอยู่ที่บนฝั่งทางตอนใต้ของกรุงโคเปนเฮเกนจากการตรวจ DNA แล้วเนี่ยพบว่าเป็นคุณคิมค่ะร่างที่เจอนะคะอยู่ในสภาพที่ไร้ศีรษะไร้แขนและขาแล้วที่มันน่าเศร้านะคะทุกคนตำรวจเนี่ยเขาเจอแผลที่ถูกแทง15แผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วตำรวจก็ได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมและชำแหละศพกับนายปีเตอร์ซึ่งหลักฐานมัดตัวเยอะขนาดนี้นายปีเตอร์ก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหา2อาทิตย์ต่อมานะคะนักประดำน้ำเนี่ยก็ได้เจอถุงดำ2ถุงซึ่งแน่นอนค่ะในถุงดำทั้ง2ถุงนั้นก็เจอศีรษะแขนแล้วก็ขารวมถึงเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์สีส้มที่เธอใส่ลงเรือดำน้ำไปในวันนั้นแล้วก็ยังมีรองเท้ามีมีดมีเลื่อยแล้วก็ยังเจอเหล็กหนักที่เอาไว้ถ่วงถุงด้วยแล้วแน่นอนค่ะนายปีเตอร์ก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าแต่นักสืบนะคะก็ได้ไปค้นคอมพิวเตอร์ของนายปีเตอร์ก็ได้ไปเจอวิดีโอที่มันค่อนข้างโรคจิตอ่ะมีทั้งวิดีโอข่มขืนผู้หญิงทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวเป็นวิดีโอเหมือนแบบคนปกติเขาไม่ดูกันอ่ะทุกคนนักสืบเนี่ยก็ยังได้บอกด้วยว่าก่อนที่คุณคิมจะขึ้นเรือดำน้ำไปกับนายคนนี้เขาได้ดูวิดีโอพวกนี้1ชั่วโมงก่อนที่คุณคิมจะเดินทางไปกับเขาผลการตรวจชันสูตรพลิกศพออกมาแล้วค่ะว่าไม่มีรอยกระทบที่ศีรษะตามที่นายปีเตอร์ให้การไว้สรุปก็ไม่ได้ตายเพราะว่าโดนไอ้ประตูเรือดำน้ำมาปิดแล้วนายปีเตอร์ก็เปลี่ยนคำให้การรอบที่3เขาบอกว่าเธอเสียชีวิตเพราะว่าก๊าซพิษภายในเรือแล้วพอเขาลงมาเจอเนี่ยคุณคิมก็หมดสติไปแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนย้ายศพหลายชั่วโมงแต่ว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้อะก็เลยหั่นซะเลยแล้วเขาก็ยังบอกว่าที่ไม่บอกความจริงตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเขาพยายามให้เกียรติครอบครัวคนตายเขาไม่อยากให้ครอบครัวคุณคิมต้องมาเสียใจแต่แน่นอนค่ะณจุดนี้ไม่มีใครเชื่อคำให้การของคุณปีเตอร์แน่นอนเพราะว่าผลชันสูตรก็ออกมาเหมือนกันว่าไม่เจอสารพิษดังกล่าวที่ปอดของคุณคิมผลการสอบสวนออกมาว่านายปีเตอร์เนี่ยได้ทำลายคุณคิมวันที่10สิงหาก็คือวันนั้นที่ลงเรือไปกับเขาเขาเชื่อว่านายปีเตอร์เนี่ยได้มัดเธอไว้แล้วก็ถูกตีแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธออย่างรุนแรงแล้วก็ฆ่าเธอในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือวันนั้นมันเป็นอะไรที่แย่มากนะทุกคนในที่แคบๆที่ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณไม่ว่าคุณจะตะโกนแค่ไหนคุณรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายที่คุณจะมีลมหายใจไม่มีใครได้ยินคุณคุณอยู่กับปีศาจผู้ชายคนหนึ่งที่วางแผนมาแล้วว่าวันนี้เขาจะเอาชีวิตคุณและเมื่อวันที่16มกราคมนายปีเตอร์ก็ได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจัดการศพยังไม่เหมาะสมและการล่วงละเมิดทางเพศแล้วตอนนั้นนะตอนที่เรื่องดังแล้วเนี่ยก็มีสาวๆหลายคนค่ะมาให้การกับตำรวจด้วยว่าในอาทิตย์ที่คุณคิมลงเรือไปกับนายปีเตอร์เนี่ยนายปีเตอร์เขาก็ได้ส่งข้อความชวนสาวๆหลายคนเนี่ยลงเรือไปกับเขามันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบถึงไม่ใช่คุณคิมอ่ะก็เป็นผู้หญิงคนอื่นๆอยู่ดีที่จะต้องมาตายเพราะว่านายปีเตอร์เพราะว่าเหมือนเขาเตรียมมาแล้วว่าจะทำแล้วนายปีเตอร์เนี่ยได้ถูกศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตปี2020ที่ผ่านมานะคะเขาได้มีความพยายามหนีคุกหนีออกมาได้ทุกคนไม่ใช่ว่าแบบพยายามแล้วหนีออกมาไม่ได้นะคือออกมาแล้วอยู่บนถนนเขาอ่ะมีเหมือนเข็มขัดแล้วก็ทำเหมือนระเบิดอะไว้ที่เอวขู่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในราชทัณฑ์ว่าเขามีระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็โดนเกมเข้าไปใหม่แล้วก็
ได้ปีที่อยู่ในคุกเพิ่มก็ไม่รู้ทำทำไมหลังจากการตายของเธอนะคะครอบครัวของคุณคิมเนี่ยก็ได้จัดตั้งมูลนิธิ Kim Wall Memorial Fund เป็นการรำลึกการจากไปของเธอก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับ Sweden Story นะคะอยากให้เล่าคดีดังคดีเด็ดอะไรใน Sweden ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไฮโด